สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาเชนแนลค่ะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะมาแนะนำนะคะตัวเงินฝากออมทรัพย์นะคะดอกเบี้ยสูงกันอีกแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน LHBU นะคะจากธนาคาร LHB Bank นั่นเองค่ะโดยตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยมีการให้อัตราดอกเบี้ยสูงนะคะถึง 6% เลยค่ะเพื่อนๆโดยในวันนี้นะคะเงื่อนไขของธนาคารเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะในการให้เราฝากเงินเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยไปบอกกันทั้งหมดเลยที่สำคัญนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยจะไปบอกนะคะในส่วนของวิธีการสมัครกันด้วยว่าเพื่อนๆจะต้องสมัครยังไงนะคะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพลอยก็จะบอกขั้นตอนกันแบบละเอียดเลยค่ะโดยตัวอัตราดอกเบี้ยนะคะที่สูงเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนการที่เราเนี่ยได้เอาเงินนะคะไปทำงานให้เรานั่นเองค่ะโดยจบสิ้นปีไปนะคะก็ยังได้เงินออกมาเป็นดอกเบี้ยด้วยค่ะทุกคนโดยเขานะคะจะทำการจ่ายยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมกันเลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับที่พลอยได้บอกไปแล้วนะคะแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่มีชื่อว่า LHBU ค่ะจากธนาคาร LHB Bank นั่นเองค่ะทุกคนโดยในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะคะเพื่อนๆนะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นลักษณะของเงินฝากนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถฝากเงินไปแล้วนะคะแล้วก็ได้รับผลตอบแทนออกมานะคะในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั่นเองเนาะโดยเขาเนี่ยค่ะก็มีตารางบอกเราตามนี้เลยค่ะว่าถ้าเรานะคะทำการฝากเงินไม่เกิน 10,000 บาทนะคะจะได้รับดอกเบี้ยเนี่ยถึง 6% ต่อปีค่ะทุกคนส่วนใครนะคะที่ฝากเงินนะคะในส่วนที่เกินจาก 10,000 บาทนะคะถึง100ล้านบาทเนี่ยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.25% ค่ะที่สำคัญนะคะการจ่ายอัตราดอกเบี้ยของเขานะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะทำการจ่ายดอกเบี้ย2ครั้งต่อปีค่ะโดยจ่ายนะคะทุกสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็เดือนธันวาคมนะคะโดยค่ารักษาบัญชีเนี่ยจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีนะคะเพื่อนๆก็คือจะไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเลยนะโดยในธนาคาร LHBU นะคะเขาจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะก็คือสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าโอเคฉันอยากเปิดบัญชีนะคะกับธนาคาร LHBU เนี่ยสามารถเปิดบัญชีได้เลยนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวพอเนี่ยไปสอนกันค่ะเพื่อนๆแต่ว่าขั้นต่ำนะคะในการเปิดบัญชีเนี่ยจะต้องเปิดขั้นต่ำอยู่ที่ 2,000 บาทนะคะเพื่อนๆนะก็คือถ้าเราจะต้องการเปิดบัญชีกับเขาค่ะก็คือเหมือนเราเนี่ยต้องเอาเงินเข้าไปฝากไว้ขั้นต่ำที่ 2,000 บาทนะถึงจะสามารถเปิดบัญชีได้นะคะทุกคนนะก็มีประมาณนี้ค่ะทุกคนโดยถ้าใครนะคะรู้สึกว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากฝากเงินนะคะกับธนาคาร LHB แล้วนะคะทุกคนนะกับตัวแอปพลิเคชัน LHBU นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอทิ้งลิงก์นะคะการสมัครเอาไว้ให้ที่ด้านล่างค่ะเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดลิงก์นะคะที่ตัว description ได้เลยแล้วเดี๋ยวเรานะคะไปโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าการสมัครนะคะของตัว LHBU กันได้เลยเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 6% นั่นเองค่ะก็ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเราไปดูวิธีการสมัครแอปพลิเคชันของเขากันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยเรามาเริ่มดูนะคะวิธีการเปิดบัญชีนะคะเงินฝากเพื่อให้เราเนี่ยได้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 6% กันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราเนี่ยเข้ามาที่แอปพลิเคชันนะคะ LHBU ได้เลยนะพอเรานะคะเข้ามาที่หน้าหลักของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆให้เราเนี่ยหาการเปิดนะคะบัญชีออมทรัพย์สูงนะคะที่ได้ดอกเบี้ย 6% ค่ะซึ่งเขาก็จะมีอยู่ในหน้าหลักเลยนะเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดไปแล้วนะคะเขาเนี่ยก็จะมีให้เรานะคะอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะหลังจากนั้นนะคะเขาเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยเข้าสู่หน้านะคะการเปิดบัญชีกับ LHB Bank แล้วค่ะซึ่งตัวนี้นะคะการเปิดบัญชีนะคะทุกคนนะก็จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุนะคะ15ปีขึ้นไปค่ะก็ให้เราเนี่ยกดคำว่าดำเนินการต่อไปได้เลยนะคะพอเรานะคะทำการกดดำเนินการต่อเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆในหน้านี้นะคะเขาเนี่ยก็จะให้เรากรอกข้อมูลของเราแล้วค่ะเป็นพวกเลขรหัสบัตรประชาชนนะคะเลขหลังบัตรนะคะชื่อนามสกุลอะไรต่างๆนะคะเพื่อนๆก็ใส่ข้อมูลในหน้านี้ไปให้เรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะในหน้าถัดไปนะคะเพื่อนๆนะเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยกำหนดชื่อผู้ใช้ค่ะแล้วก็รหัสผ่านค่ะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกำหนดชื่อผู้ใช้ไปได้เลยนะคะแล้วก็รหัสผ่านของเราค่ะแนะนำนะคะว่าให้เป็นรหัสผ่านที่เราจำได้ด้วยนะคะเพื่อนๆพอเรานะคะทำการใส่รหัสอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ไปสู่ในหน้าถัดไปได้เลยนะคะซึ่งในหน้าถัดไปนะคะเขาเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยกรอกเป็นเบอร์มือถือของเราค่ะเพื่อนๆเราเนี่ยก็ใส่เบอร์มือถือของเราไปได้เลยหลังจากที่เรานะคะใส่เบอร์มือถือเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กรอกเป็นอีเมลของเราไปได้เลยค่ะเพื่อนๆก็ใส่อีเมลไปให้เรียบร้อยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะก็ไปที่หน้าต่อไปนะคะในหน้านี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นหน้าให้เราเนี่ยติ๊กการยอมรับอะไรต่างๆของธนาคารนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็กดติ๊กยอมรับไปให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ให้เรานะคะไปสู่ในหน้าถัดไปเลยในหน้าถัดไปนะคะเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยเลือกคำถามค่ะเพื่อตอบในลักษณะของความปลอดภัยนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็เลือกหัวข้อคำถามนะคะแล้วก็ตอบคำถามที่คิดว่าเป็นคำถามที่เราจำได้ค่ะยกตัวอย่างนะคะเพื่อนๆอย่างเช่นแบบว่าคุณชอบสีอะไรแล้วเราตอบว่าอย่างพอนะคะเพื่อนอาจจะชอบสีเขียวอะไรเงี้ยเพื่อนก็พิมพ์ไปว่าสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนชอบสีดำเพื่อนก็พิมพ์ไปว่าสีดำชอบสีแดงก็พิมพ์ไปว่าสีแดงอะไรประมาณนี้ค่ะคำถามจะเป็นประมาณนี้หรือว่าอาจจะเป็นคำถามว่าโอเคเรามีพี่น้องกี่คนเพื่อนๆก็ใส่ข้อมูลไปอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนะแล้วพอเราใส่ตอบข้อมูลในหน้านี้เสร็จนะคะก็ไปสู่ในหน้าถัดไปค่ะหน้าถัดไปนะคะจะให้เราเนี่ยตั้งค่ารหัสพินค่ะทุกคนก็เวลาที่เราเข้าแอปพลิเคชันธนาคารนะคะเราต้องการใช้รหัสพินอะไรเราก็ตั้งในหน้านี้ไปได้เลยนะคะหลังจากที่เราตั้งรหัสพินเสร็จค่ะทุกคนนะเรานะคะก็ไปในหน้าถัดไปได้เลยนะคะพอเราตั้งรหัสพินเสร็จค่ะในหน้าถัดไปเนี่ยก็จะเป็นหน้านะคะให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลนะคะเพื่อเปิดบัญชีเนาะในหน้านี้นะคะเขาก็จะถามว่าเราเป็นบุคคลอเมริกาใช่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เราตอบคำถามไปเนาะแล้วก็จะให้เราเนี่ยใส่พวกข้อมูลส่วนบุคคลด้วยค่ะทุกคนก็คือเขานะคะจะมีให้ใส่ข้อมูลอันแรกนะคะคือในส่วนของบัตรประชาชนค่ะเพื่อนๆก็กดเข้าไปกรอกข้อมูลได้เลยในหน้าถัดไปนะคะก็จะให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลนะคะส่วนของเจ้าของบัญชีค่ะก็คือข้อมูลของเราเองนะคะเพื่อนๆก็กดเพื่อเข้าไปตอบได้เลยนะแล้วก็พอตอบเสร็จค่ะในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นที่อยู่นะคะแล้วก็การจัดส่งเอกสารเพื่อนๆก็กรอกข้อมูลไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในหน้าถัดไปนะคะทุกคนก็จะเป็นพวกแหล่งรายได้ต่างๆเพื่อนๆก็พิมพ์ข้อมูลเข้าไปได้เลยหลังจากที่เรานะคะกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยนะคะเขาเนี่ยก็จะมีการถามข้อมูลของบัญชีค่ะว่าเราเนี่ยเปิดเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะออมเงินหรือใครฝากเงินหรือใครอะไรก็สามารถใส่วัตถุประสงค์ไปให้เรียบร้อยค่ะทุกคนพอเราใส่ข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนะหน้าต่อไปค่ะทุกคนจะเป็นในส่วนของการยืนยันตัวตนหรือว่า NDID นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเขานะคะมีให้ยืนยันทั้งช่องทาง LHV Bank นะคะหรือว่าใครเนี่ยจะยืนยันเป็นพวกธนาคารก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือให้เรานะคะกดเลือกธนาคารที่เราต้องการยืนยันตัวตน NDID นะคะก็คือเลือกธนาคารไปได้เลยอ่ะสมมติพอจะยืนยันผ่านธนาคารกสิกรไทยพาณิชย์คือได้ทุกธนาคารเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็กดเลือกธนาคารที่ต้องการยืนยันไปหลังจากนั้นนะคะปิดแอปพลิเคชัน LHB Bank ไปได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ให้เรานะคะเข้าธนาคารที่เราเนี่ยต้องการที่จะยืนยัน NDID อะค่ะอ่ะสมมตินะคะพอเข้าไปที่ธนาคารแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเตือนในธนาคารค่ะว่าโอเคธนาคาร LHBU นะคะ LHB Bank เนี่ยเขาขอนะคะในการยืนยันตัวตนเราเนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ทำการสแกนใบหน้าอะไรของเราให้เรียบร้อยค่ะทุกคนในธนาคารนั้นนะเพื่อให้การยืนยัน NDID เนี่ยสำเร็จค่ะพอยืนยัน NDID ผ่านธนาคารนั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราเนี่ยกลับเข้ามาที่แอปพลิเคชัน LHBU ได้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะก็ทำการรอสักครู่นึงนะคะเพื่อให้เขาเขียนว่าโอเคเราเนี่ยทำการยืนยันสำเร็จแล้วนะคะพอเราเนี่ยยืนยันสำเร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เรากดยืนยันแล้วก็กดยืนยันไปให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนะพอเรากดยืนยันเสร็จนะคะเขาก็จะบอกว่าโอเคเขาได้ข้อมูลนะคะการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะก็ให้เราเนี่ยกดคำว่าดำเนินการต่อนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะกดดำเนินการต่อเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเขาเนี่ยก็จะให้เราทำการสแกนใบหน้าอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อนๆก็ทำการสแกนใบหน้าของเราให้เรียบร้อยนะหลังจากที่เราเนี่ยฮะทำการสแกนใบหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จนะคะทุกคนนะเท่านี้นะคะเราเนี่ยก็จะสามารถเปิดบัญชีนะคะกับธนาคาร LHBU นะคะจากธนาคาร LHB Bank ได้แล้วค่ะซึ่งขั้นตอนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถกดตามขั้นตอนไปได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะอย่างที่พ่อบอกไปแล้วว่า 10,000 บาทแรกเนี่ยดอกเบี้ยสูงมากๆนะคะกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 6% นะคะเพื่อนๆนะซึ่งมาบอกเลยว่าถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าการเปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ยก็จะต้องฝากเงินเข้าไปเนี่ย 2,000 บาทนะคะทุกคนนะแล้วเรานะคะก็รอรับอัตราดอกเบี้ยได้เลยนะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยของเขานะคะก็จะทำจ่ายทุกเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็เดือนธันวาคมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็เอาบัญชีดีๆนะคะเป็นบัญชีการฝากเงินที่ได้ดอกเบี้ยสูงเอามาฝากกันเอาไว้เท่านี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยส่วนถ้าใครวันนี้นะคะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันฟังเสร็จแล้วจะไปฝากเงินนะคะเปิดบัญชีแล้วนะคะพลอยทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็เปิดบัญชีกันตามได้เลยเพื่อให้ได้รับดอกเบี้ย 6% นั่นเองค่ะฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย